สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพอดีจะไปสวนญาติสามีนะคะผ่านทางนี้ชาวบ้านเขากำลังเก็บลูกพุนอยู่แล้วเขาก็ใจดีมากเลยเขาบอกเอาไปกินเอาไปกินนะคะแต่เราไม่กินหรอกเพราะว่าที่สวนเราก็มีเยอะเนาะทุกคนเนาะใจดีมากคนที่นี่มีอะไรเขาก็แบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมสวนของญาติสามีกันนะว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้างนี่ดอกไม้ป่าทุกคนแวบดอกไม้ป่าสักหน่อยอันนี้คือชิโคลี่นะคะชิโคลี่ค่ะไปกันต่อค่ะแล้วนู่นอะไรอ่ะดอกแดงๆเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเนี่ยดอกแดงๆอ่ะคือดอกอะไรนั่นอ่ะเห็นไหมคะไม่กล้าเดินเข้าไปค่ะตำแยฝรั่งเยอะทุกคนตำแยฝรั่งเยอะนะเฮ้ยตำแยเยอะมากอันนี้มะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งค่ะทุกคนใครชอบกินไหมคะใครชอบกินมะเดื่อฝรั่งไหมมะเดื่อฝรั่งเลยนะออกเป็นพวงถ้าสุกทันเดือนสิงหานะก็คงจะได้กินกันนะคือมันดกมากดูทุกคนดกไหมคะมะเดื่อฝรั่งนะนี่เนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่มะเดื่อฝรั่งนี่มะเดื่อฝรั่งเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันมะเดื่อฝรั่งเยอะค่ะที่นี่ปลูกกันเยอะเชอเอ๋ยเห็นไหมคะทุกคนองุ่นค่ะทุกคนแขกก็เก็บไปดองไว้ตั้งเยอะแล้วเนาะเป็นพวงสวยมากทุกคนองุ่นนะคะอันนี้องุ่นทำวายอันนี้องุ่นทำวายนะทุกคนคือเป็นพวงระยะสวยมากนะสวยมากๆเลยสวยงามมากๆอันนี้องุ่นทำวายค่ะเดี๋ยวพอมันดำเต็มที่แล้วเนาะดำเต็มที่แล้วเขาก็ตัดค่ะตัดเอาไปทำวายนะคะทุกคนตัดเอาไปทำวายดูสวยงามไหมดูห้อยระยะกันไปหมดเดี๋ยวพาชมองุ่นสวยๆนะคะทุกคนพาชมองุ่นสวยๆสวยไหมคะสวยงามไหมย้อนแสงไหมนี่ก็คือองุ่นทำวายนะทุกคนองุ่นทำวายเนาะสวยงามมากนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ฝั่งนี้นู่นน่ะย้อนแสงไหมองุ่นองุ่นกินไหมกินไหมกินองุ่นกันไหมกินองุ่นกันไหมคะทุกคนโอ้ยขอโทษนะทุกคนกล้องมันเป็นอะไรไม่รู้โอเคมาละปกติละโอเคนี่คือองุ่นเนาะแล้วอันนี้มันเป็นสีขาวสีขาวด้วยนะนี่เป็นพวงสวยไหมทุกคนสวยไหมองุ่นแบบสวยงามมากคือโอ้อยู่ใกล้ๆลูกตานี่เองนี่นี่สวยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวยังไม่ดำยังไม่แดงยังไม่ดำยังไม่แดงเลยนะทุกคนยังไม่ดำยังไม่แดงนี่คือมันดกมากอันนี้สีขาวค่ะทุกคนอันนี้องุ่นสีขาวแต่อันตะกี้สีดำทุกคนแขกใส่รองเท้าแตะมาแขกกลัวลำไยเอ้ยไม่ใช่ลำไยว่ะตำแยฝรั่งตอดขานะคะนี่ดูทุกคนสวยไหมดูกลุ่มนู้นนี่นั่นน่ะดูนี่นั่นน่ะกลุ่มนู้นน่ะเห็นไหมคะโอ้ยโอ้ยตำแยฝรั่งตอดขาทุกคนนี่ดูกลุ่มนี้สวยไหมคะสวยงามดูสวยงามมากองุ่นปะทุกคนไปชมองุ่นกันต่อค่ะไปชมองุ่นกันต่อตรงนี้ก็มีอันนี้ญาติสามีนะอ่ะเดี๋ยวเขาออกกล้องเขาก็ถางไอ้นี่ให้แขกค่ะหญ้าตำแยฝรั่งนี่ตอนนี้อันนี้เริ่มดำแล้วทุกคนนี่ญาติสามีบอกเขียนมาถ่ายตรงนี้เขาบอกเริ่มดำแล้วเริ่มดำแล้วเห็นไหมคะทุกคนสวยงามมากสวยงามมากๆเลยฮะสวยไหมคะทุกคนโอเคสวยงามมากคนดูโอ้ย้อนแสงไหมย้อนแสงไหมทุกคน
ย้อนแสงเนาะโอ้ดูพวงนี้ทุกคนดูพวงนี้ทุกคนดูพวงนี้เห็นไหมคะเออคนถ่ายมองไม่เห็นมันย้อนแสงหรือเปล่าอันนี้มันเริ่มจะดำดำแดงแดงแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่สุกนู่นนะทุกคนพาทุกคนดูนู่นนะเห็นไหมคะองุ่น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 ทำวายแกก็ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมคือมันดกมากดูนะทุกคนคือมันดกมากมากทุกคนดูเนี่ยคือดกมากย้อนแสงไหมองุ่นทำวายค่ะแต่ที่ว่าแขกไม่เก็บไปดองแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้คือเอาไว้ทำวายค่ะที่นี่นะคะที่นี่ชาวบ้านทำวายไว้ดื่มเองนะคะทุกคนวายที่นี่ราคาถูกมากถูกมากๆเนาะใครมีโอกาสมาเที่ยวชมอาเจโรล่านะคะวายที่นี่นะชาวบ้านทำเองสวยงามค่ะนี่เห็นไหมนี่ถ่ายให้ดูอันนี้เป็นสวนของญาติสามีนะคะทุกคนนี่สวยไหมคะสวยไหมสวยงามเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมสวนมะเขือเทศต่อค่ะนี่สวยงามมากๆเห็นไหมคะองุ่นเนี่ยอยู่บนหัวแขกเนี่ยแงนกล้องขึ้นไปเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยค่ะคือสวยงามมากเลยโอเคคลิปนี้ก็พาชมสวนองุ่นเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมมะเขือเทศกันต่อค่ะมะเขือเทศคนที่นี่ปลูกมะเขือเทศทำวายกันเองเนาะทำวายแบบออร์แกนิกนะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งไม่มีสารกันบูดนะคะที่นี่เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาสูงนะคะทุกคนอากาศดีชาวบ้านที่นี่ก็ปลูกผักผลไม้เลี้ยงสัตว์ไว้ทำอาหารกันเองหมดเลยนะคะเลี้ยงแบบอินทรีย์เลยนะคะไม่มีฉีดสารพวกยาพวกเคมีอะไรพวกนี้ล่ะค่ะทุกคนคนที่นี่มีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆอายุเกือบ100 ปียังขับรถจับจ่ายซื้อของเองนะคะคนแก่ที่นี่แข็งแรงมากค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ